อันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องกฎของนิวตันข้อแรกกฎของนิวตันนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของ space and time space ก็คือปริภูมิและเวลาโอเคก็อันนี้ให้พิสูจน์ว่าสำหรับเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ใดๆเนี่ยขนาดของเวกเตอร์ a บวก b ไอ้เครื่องหมายอันนี้มันหมายถึงขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ a บวก b ซึ่งถ้า a บวก b มันไม่มีลูกศรเนี่ยมันก็คือขนาดของเวกเตอร์มันก็เป็นแมกนิจูดของเวกเตอร์โอเคก็คืออันนี้ให้พิสูจน์ว่าขนาดของเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a บวกกับขนาดของเวกเตอร์ b เราจะทำยังไงข้อนี้มันสามารถทำได้โดยการยกกำลัง2ของทั้ง2ก้อนนี้เรายกกำลังก้อนที่เป็นขนาดของเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ก่อนก็มันจะได้เป็น a กำลัง2ได้เป็นขนาดของเวกเตอร์ a กำลัง2บวกขนาดของเวกเตอร์ b กำลัง2แล้วก็บวก2 ab cos เซต้าเพราะเห็นว่ามันเป็น2 a. เวกเตอร์ a. เวกเตอร์ b ซึ่งเวกเตอร์ a. เวกเตอร์ b เนี่ยมันก็คือab cos theta โอเคส่วนก้อนหลังที่เป็นขนาดของเวกเตอร์ a แล้วก็ขนาดของเวกเตอร์ b มายกกำลัง2มันก็จะเป็น a กำลัง2บวก2 ab บวก b กำลัง2โอเคทีนี้เราก็จะเห็นว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ a กำลัง2บวก2 ab บวก b กำลัง2ทำไมเพราะมันอยู่ที่ที่มันแตกต่างก็คือ cos theta นั่นเองตัวอย่างเช่นถ้ากรณีที่ cos theta มันคือมุม0องศาถ้า theta เท่ากับ0องศา cos 0คือ1นั้นมันก็จะเท่ากันก็เห็นว่ามันเท่ากันโอเคเพราะว่าจากโจทย์เนี้ยมันคือน้อยกว่าหรือเท่ากับโอเคนั้นกรณีที่เป็น cos เซต้าเท่ากับ0องศาเนี่ยซึ่งมันคือ cos 0องศามันเท่ากับ1นั้นมันจะเท่ากันกับอีกตัวอย่างนึงเราลองยกอันที่ไม่เป็น0องศาก็อย่างเช่น cos 90องศาซึ่ง cos 90องศาเนี่ยมันคือ0ฉะนั้นมันก็เห็นว่าพจน์2 ab มันหายไปเพราะว่ามันคูณอยู่กับ cos เซต้าซึ่ง cos เซต้าเนี่ยมันเท่ากับ0นะมันก็จะเหลือแค่ a กําลัง2บวก b กําลัง2เนี่ยซึ่งมันจะน้อยกว่า a กําลัง2บวก2 ab บวก b กําลัง2เพราะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันไม่มีพจน์2 ab โอเคนั้นก็พิสูจน์ได้แล้วว่าจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็คือขนาดของเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b เนี่ยมันเท่ากับเอ้ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ a บวก b โอเคซึ่งอันนี้เราต้องใช้การยกกำลัง2แล้วก็รู้ว่า a. b เนี่ยมันก็คือเวกเตอร์ a. เวกเตอร์ b เนี่ยมันคือ ab cos theta โอเคก็จะประมาณนี้ครับ